ลำดับต่อไปจะได้กล่าวคำปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสัมปทานเบญจสินธ์ในงานมงคลพิธีสงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์แก้วมงคลบ้านสารใจซึ่งตรงกับประเพณีสีเป็งวันที่6มกราคม2566เชิญสาธุชนทุกคนทุกท่านประนมมือขึ้นที่บ่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามบ่ได้เรียนตามยศถาบรรดาศักดิ์ตามวัยวุฒิคุณวุฒิทุกท่านครับเมเบิกนะครับข้าสาโตสาโตผู้บริสระสนองอยู่นี่ปีหน้าก็จะเป็นเตรียมไว้เด้อเตรียมไว้หลายชมวันถ้าบ่ายเตรียมน้ำเหล่าคนI'm not sure.
ด้อในการหาองค์ผ้าพระธาตุแก้วมงคลนะครับเจริญเจริญบอนเดอร์พี่น้องศรัทธาแก้วมงคลสมปรารถนาของเขาขอโทษกันนั่นเดี๋ยวเราก็จะได้หาองค์ผ้าพระธาตุนะครับเดี๋ยวนะพ่ออาจารย์คุณนะแห่ผ้าพระธาตุก่อนนะครับ